างล่างขึ้นข้างบนใส่ได้นะเพราะนั่นคือนั่นคืออกพีกมากนู่นนี่ข้างในมันแบบขยับได้อย่างก็ให้กำลังขยับให้กำลังขยับแล้วก็เหมือนใช้คำว่าขยายใช้คำว่าขยับขยับตังหรอเป็นการเซฟมากหลังยางใช่ยางผมใช้ขยับแต่คุณใช้ขยายแล้วนี่แหละชุดเป็นยางยืดมันยืดได้ผู้จัดนางเอกไม่สบายกันหมดได้ๆๆขึ้นมาอะไรสักอย่างน้ำแอร์หรอน้ำแอร์ก็เปิดโดนไหมเริ่มโอเคเรื่องนี้กับความภาคภูมิใจของพี่ย่าอะไรนะคะความภาคภูมิใจของพี่ย่าค่ะรู้สึกว่าละครเรื่องนี้แบบทีมงานทุกคนเขาคิดคนตัวละครให้เรามาเยอะพอสมควรค่ะก็คือในแบบในกระดาษในบทที่เขาเขียนมาอานงจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนที่ทุกคนเห็นแต่ว่ามันกลมกล่อมเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นละครที่แบบสีก็สวยภาพก็สวยแบบดูไปแล้วแบบอมยิ้มทั้งชุดทั้งอะไรมันแบบจริงๆเรานับตามที่เขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยนับแต่ละวันคือแบบจนหน้าม้าหนูเหลือประมาณ3เส้นเนาะทำไมมันเหลือ3เส้นก็ตอนนั้นตัดหน้าม้าค่ะแล้วก็ทำเป็นหอยอะค่ะหอยบ้างเกี๊ยวบ้างหน้าม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันโดนดึงแบบในหนึ่งวันเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าประมาณแบบร้อยเซตใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสื้อผ้าหน้าผมเก่งมากพูดเลยแบบเชื่อว่าน้องเขาน่าจะใหญ่ขึ้นประมาณไซส์ได้อะเพราะเขายืนเย็บยืนม้วนผมก็เลยหน้าม้าเหลือประมาณ3เส้นเนาะค่อยๆกลับมาแล้วคอนติเนียลเก่งอะแบบก็จะต้องใช่ค่ะหน้าเหล็กแล้วอานงไม่ธรรมดาแต่ละฉากคือแบบเฟียสสมัยนั้นเลยวันเกินเนี่ยว่าเกินเกินเกินแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของห้างอะค่ะแล้วก็เขาต้องการให้คนรู้ว่าเธอไม่สามารถมาแบบบอกให้ฉันทำอะไรตามที่เธอต้องการเพราะว่าฉันสวยและรวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้ำมากมากทุกครั้งที่ออกจากบ้านคือต้องสมฐานะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริตมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเหตุผลที่แบบตอนแรกก็คือไม่ได้ดีไซน์มาค่ะว่าจะเล่นประมาณไหนแต่แค่ด้วยตัวละครตัวนี้เหมือนแบบเขามีความเป็นอิสระเยอะมากเป็นอิสระที่เขาแบบส่งมอบให้ตัวเองด้วยนะคะว่าแบบเธอจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาแบบจริตความเป็นผู้หญิงตั้งแต่แบบปลายเท้าจนถึงแบบเส้นผมข้างบนมันออกมาหมดเลยแล้วในพาร์ทอุปสรรคล่ะเป็นยังไงบ้างกับความมันจะวันเนี้ยEP แรก EP 2แล้วเนี่ยอุปสรรคเหรอคะในเรื่องในกองอ่ะตัวเกียร์ห้องตัวเกียร์อากาศอะไรที่เราต้องผ่าฟันมาอะไรที่มันจำได้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมีจำได้ว่าตัวเกียร์เป็นลมร้อนอ่ะถึงก็ต้องกลับมาพิจารณากับตัวเองแล้วว่าในอนาคตเราจะต้องแบบเราจะต้องอะแดปต์ยังไงให้ชินกับอากาศเพราะเชื่อว่ามันคงจะร้อนขึ้นนอนขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไม่ว่าเสื้อผ้าด้วยค่ะเพราะว่าก็น้อยชิ้นพอสมควรค่ะไม่ได้แบบเลเยอร์เยอะก็เรื่องนี้ร้อนแต่ละโลเคชั่นมันไม่มีแอร์ด้วยค่ะมันแบบ period สุดๆแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ชีวิตในช่วงการถ่ายทำอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบนอกเรื่องงานอะค่ะเรื่องนี้ทำให้ mentally เราผ่อนคลายค่ะกลับบ้านไปเราจะไม่ได้รู้สึกแบบแบบไหล่ตึงคอตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างฟรีเราไม่ได้มีตัวร้ายตัวดีทุกคนแบบ flexible มากๆก็เลยกลับบ้านไปแล้วแบบก็คือไม่ถ่ายเรื่องนี้คือเหมือนปล่อยจอยปล่อยจอยสุดๆอันนั้นคือ hashtag ของเรื่องนี้ค่ะปล่อยจอยแล้วการทำงานก็ต่อยบอกว่าเคยอยากจะร่วมงานกันพอได้มาทำนิดๆก็ดีค่ะแบบสำหรับเนี่ยถ้าให้ย่าแบบอธิบายความเป็นต่อในในฐานะนักแสดงนะคะรู้สึกว่าในเจเนอเรชันของพวกเราอะค่ะในของย่าต่อรู้สึกว่าเขาเป็นอันดับต้นๆในนักแสดงค่ะเพราะว่าฝีมือเขาแบบถึงมากๆ so in this generation ต่อคืออะไรอยู่ท็อปแน่นอนค่ะเก่งพี่สรุปแหวนพี่มองแหวนไม่ใช่แหวนอันนั้นแหวนอะไรลูกแหวนมั่นแหวนมั่นโอเคแล้วก็เห็นไม่ค่อยได้เห็นในช่วงหลังพี่ก็ยืนมองไหนคะเหรอเอ้ยจริตจริตอะไรน้องจริต
นิทกับน้องมากก็อยู่ในเราติดมืออยู่เราไม่ไปย่าคือว่าเราแต่โอกาสคือเมื่อเช้าอ่ะแบบติดท้องมากมากเลยเมื่อวานหนูถอดแล้วก็ทิ้งไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วเมื่อเช้าตอนที่ขึ้นมาในรถก็จะหยิบลิปมันมาทาค่ะเราเจอแหวนอ้าวหนูไม่รู้เลยว่าหนูลืมก็เลยก็คือเหมือนมาตั้งใจเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายดึกพอสมควรค่ะก็เลยทิ้งแหวนมาในกระเป๋าตอนที่กลับบ้านก็ลืมเอาออกเมื่อเช้ามาถึงก็เลยอ๋อโอเคสงสัยจะต้องใส่แล้วการใส่แหวนมันต้องระวังไหมหรือว่าต้องก็ควรจะระวังนะคะเมื่อวานนี้แบบออกกำลังกายหนักมากเลยแบบจะตายแล้วก็เลยลืมสนิทไปเลยค่ะแล้วถ้าในพาร์ทความรู้สึกการใส่แหวนมั่นตลอดเวลามันยังไงรู้สึกว่าพี่เต้เด็ดไปกับเราตลอดเวลาเด็ดไปกับเราตลอดเวลาเหมือนพี่แปรอยู่เนาะนั่นไม่ต้องมีสิ่งของให้เรารู้สึกว่าพี่แปรโอ้ยตายปกติก็คือใส่ติดตัวอยู่แล้วไม่ค่อยค่ะจริงๆแทบจะไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่ให้พี่แบร์ซื้ออีกวงนึงที่มันติดมีมีลอยมีแบบว่าใส่ไปไหนด้วยกันที่ลงเล็กเล็กลงอะไรค่ะมีแหวนโบที่เอามาใส่ที่ซื้อให้ตั้งแต่แบบ 2-3 ปีแรกที่คบกันค่ะถ้ามันใหญ่ถ้าแต่งไม่ใหญ่กว่านี้ก่อนมีอีกไหมหรือวงนี้เลยไม่มีแล้วหลังจากนี้ต้องเป็นแหวนทองแล้วค่ะแหวนแต่งพี่ถามเรื่องน้องเกลหน่อยไงพี่เด็กก็บอกว่าเขาพอเห็นญาติอยู่กับน้องเกลเขาเห็นภาพเลยว่าเนี่ยแหละแม่ในอนาคตแม่ของลูกเขาเห็นภาพเขาเห็นภาพเราเลยว่าเป็นแม่ในตัวญาติไปเลี้ยงน้องณตอนนี้นะยังรู้สึกว่าย่าเป็นเพื่อนอับิเกลอยู่ไม่ใช่แม่เลยหรอแย่เพื่อนเนอะไอ้เจ้าก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราคงจะไม่ได้ชิลขนาดนี้กับมันแต่ like รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเกลอยู่น้องความจำดีมากมากมากครั้งล่าสุดก่อนที่จะเจอที่สามแซ่บอะค่ะน้องเคยบอกว่าให้พาไปว่ายน้ำเพราะว่าน้องชอบว่ายน้ำก็สัญญาว่าจะไปว่ายน้ำด้วยกันไปวันที่เจอวันนั้นนะคะน้องบอกว่ายังไม่ได้พาไปว่ายน้ำแล้วผ่านไปเกือบแบบน่าจะ 6-7 เดือนได้อะค่ะ She has amazing memory พี่แบร์ชื่นชมว่าเขาว่าอุ้มอะเขายังปวดแขนเขาบอกว่ายายาโดยชิวไม่หนาววันนั้นหนูใส่ส้นแบบ5นิ้วได้อะแล้วไปบอกว่าก้าวก็สั่นค่ะเขาบอกว่าก้าวมันหนักใช่ไหมประโยชน์เลยนะหรอก้าวแขนนี่นะเด็กที่ประโยชน์มันอยู่ที่ใจค่ะเนี่ยก็คิดเสมอว่าถ้าเราทำลูกเขาตกเราจะทำใช่เราจะให้เขาไม่ได้ค่ะย่ารู้สึกยังไงการที่พี่แบร์พูดว่าพอเห็นว่าย่าเล่นกับเกลเราเห็นภาพว่าเราถ้ามีลูกของตัวเองจริงอ่ะเราสามารถผ่านพ้นในพูดแต่ยังพูดแต่ยังพูดแต่ยังนะแต่เรามีภาพตัวเองในหัวใช่ไหมคะความเป็นแม่ของเราก็รู้สึกว่าเราถึงจุดที่สามารถดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆได้แต่ว่าแต่ในใจยังไม่อ่ะก็คือจะมองในมุมคือรับมือได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงยังไม่อยากได้ตอนนี้ยังสั่งเราอยากเล่นกับลูกเพื่อนก่อนมันอยากให้คุณคิมก่อนรอเลี้ยงลูกพี่คิมก่อนอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วๆนี้หรือไม่เร็วๆนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าดูไงเขาอยากได้ลูกแฝด what เราแฝดนะหรือว่าเราจะเอายังไงไม่เอาแฝดทีละคนมาทีละคนนะทีละคนเพราะจากการอุ้มเกลแล้วแฝดหน้าไหวไม่รู้ว่าอยากแบบเทความรักให้ทีละคนแบบอยากมีหลายคนแต่ว่าไม่อยากมีพร้อมกันอยากมีหลายคนกี่คนก่อนต้องระบุก่อนเดี๋ยวเขาเกิดเลยไปถึงทีมฟุตบอลแล้วนะแต่ว่ารับแล้วว่าอยากหลายคนไม่รู้ยังไม่ได้ตัดสินใจรอดูคนแรกมีคนแรกก่อนใช่ไหมคะอย่าแต่ยังนะทุกอย่างเดี๋ยวมึงกล้ามจะเต็มแต่ล่าสุดก็ไม่หวั่นกันเอาให้มีงานแต่งให้อันนั้นผมเป็นคนเดียวเด็กแต่งเอาเลี้ยงไปถามแล้วเด็กใส่ให้เอาไปแต่งให้ได้ก่อน